สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Particle Review กับตอนพิเศษนะครับสมาร์ทโฟนที่ถือว่าถูกสุดๆและก็ดีสุดๆเครื่องนึงเลยนั่นก็คือ AIS Blade A512 นั่นเองสิ่งแรกที่เห็นเลยนะครับตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด 5.2 นิ้ว HD โดยที่จอเนี่ยจะเป็นแพนเนลแบบ IPS ด้วยกล้องหลังนะครับมีมาให้ถึง13ล้านพิกเซลเลยแล้วก็ดีไซน์ฝาหลังนะครับจะมาแนว iPhone แบบดำด้านแบบนี้เลยปุ่มเพิ่มและลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power นะครับจะอยู่ด้านขวาทั้งหมดนั่นเป็นเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นช่องที่ใส่สำหรับซิมการ์ดเองตัวเครื่องนี้นะครับสามารถใส่ซิมการ์ดได้2ซิมแบบไฮบริดซิมที่2เนี่ยเลือกระหว่างซิมที่2หรือเป็น SD card นอกจากนั้นนะครับยังมีกล้องหน้า5ล้านพิกเซลขอบกระจกที่เป็นโค้งมุมแบบ 2.5D อีกด้วยและนี่คือสเปคของมันครับ CPU นะครับเป็นแบบ quad core 1.4 อีกทั้งนะครับยังมีแรมถึง 2GB ทั้งหมดนี้นะครับราคาเพียงแค่ 2,500 บาทเท่านั้นเองแต่สเปคเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเหมือนกับสเปคเครื่องละเป็นหมื่นถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะถามว่าพี่ครับซื้อที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมบอกให้ฟังท้ายคลิปขอบอกเลยนะครับว่ามันเป็นแรร์ไอเทมที่มันสุดยอดจริงๆและเห็นน้ำหนักไหมครับ130กรัมเท่านั้นหน้าจอใหญ่ 5.2 นิ้วแต่น้ำหนักแค่130กรัมสุดยอดการใช้งานพื้นฐานนะครับบอกได้เลยว่ามันลื่นไหลมากๆเนี่ยลื่นแค่ไหนลองดูเลยหัวเราะด้วยความสะใจนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับการเทสด้วย AnTuTu Benchmark เนี่ยผลคะแนนออกมาสกอร์ก็อยู่ที่ราวๆ 35,000 ซึ่งก็ถือว่าโอเคมากแล้วนะครับกับเครื่องราคาแค่ประมาณ 2,500 บาทเนี่ยในส่วนของ CPU Z หรือ CPU C นะครับก็เห็นว่า CPU เนี่ยเป็น Arm Cortex 4 Core แล้วก็ตัว GPU นะครับเป็น Adreno 308ส่วนจอนะครับเป็น IPS 5.2 นิ้ว HD แรมเนี่ยมีมาให้ถึง 2GB เลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวแรกเลยนะครับที่ราคาแค่ 25,000 เนี่ยแล้วมีแรม 2GB นอกจากนั้นนะครับยังมาพร้อมกับตัวของ Android 6.0 แต่แบตเตอรี่เนี่ยมีมาให้ที่ประมาณ 2530 mAh ก็อาจจะน้อยไปสักเล็กน้อยครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าแบตยังอึดอยู่ในส่วนของการเล่นเกมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ Amazing มากๆเลยอยากรู้ Amazing ยังไงไปดูเกม Nova 3นะครับแนวยิงกันเนี่ยก็เนี่ยครับลื่นปลื้ดเลยความลื่นของมันนะครับเป็นความลื่นที่แบบสมาร์ทโฟนเครื่องละหมื่นกว่าบาทเนี่ยอายอ่ะคุณดูผมเล่นแล้วกันผมเล่นแบบลื่นมากอ่ะเนี่ยเล็งปุ๊บยิงปั๊บเวลาปาระเบิดก็เนี่ยตรงเป้าเป๊ะเลยเป็นความลื่นที่ผมไม่อยากจะเชื่อว่าสมาร์ทโฟนระดับราคาแค่ 2,000 กว่าบาทเนี่ยสามารถทำได้แบบนี้สมาร์ทโฟนบางตัวบางแบรนด์เนี่ยครับราคา 15,000 ยังไม่สามารถทำขนาดนี้ได้เลยและตัวจอ IPS 5.2 นิ้วเนี่ยสีคือชัดมากสวยมากนะครับไม่ซีดแล้วก็ไม่มีมุมที่เป็นมุมมืดอะไรให้เห็นเลยเราไปอีกเกมนึงกันดีกว่านะครับเป็นเกมที่หลายคนเรียกร้องกันและก็กำลังนิยมอยู่นั่นก็คือ ROV นั่นเองตัว ROV นะครับผมปรับสุดทุกอย่างเท่าที่จะปรับได้แบบนี้มีอะไรเปิดสุดได้เปิด HD ได้เราเปิดหมดแล้วก็ไปลองเล่นกันเลยในฉากเลือกตัวนะครับมีความกระตุกคล้ายๆกับตัวของ J7 Pro เมื่อกี้เป๊ะเลยอ่ะใครยังไม่ได้ดูตัว J7 Pro ไปดูได้ครับเหมือนกันเป๊ะเดี๋ยวนะขอย้อนขอย้อนนะมีอย่างนี้ด้วยเหรอ เริ่มเกมนะครับมันกระตุกค้างๆเช่นเดียวกับตัวของ J7 Pro เลยคุณลองไปดูแล้วกันผมว่ามันเหมือนกันแป๊ะเลยอะโหลดเกมมาเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามีอาการกระตุกเห็นอย่างชัดเลยเดี๋ยวเราลองวิ่งไปครับให้คีปนำไปก่อนเดี๋ยวดูซิว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการเล่นเนี่ยถือว่าทำได้ลื่นไหลมากๆเลยครับมันลื่นมันพลิ้วมันแบบบังคับง่ายครับการคอนโทรลการทัชจอต่างๆเนี่ยแบบเราสามารถที่จะกดสกิลแล้วก็เล็งไปที่ตัวของศัตรูได้เลยเดี๋ยวกลับป้อมกันนี่ฮะเดี๋ยวลองยิงไปยิงไปนู่นเลยปึ๊บโดนอีก ยิงไปนู่นยังโดน เห็นไหมครับว่ามันเล็งง่ายมากครับการเล็งเนี่ยถือว่าแบบควบคุมได้ง่ายมากเลยเริ่มเกมมาแทบจะไม่ถึง3นาทีดีนะครับผมก็ไปตีป้อมถึงไหนต่อไหนแล้ว
ลองดูกันต่อไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะพูดอีกทีว่าเครื่องซื้อที่ไหนสำหรับใครที่สนใจเครื่องรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ ZTE นั่นเองแต่ว่ามาขายในนามของ AS ประเทศไทยซึ่งถ้าคุณซื้อในช็อปของ AS เนี่ยจะขายอยู่ที่ราคาราวๆ 4,000 กว่าบาทถึง 5,000 กว่าบาทนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าต้องการซื้อในราคาประมาณ 2,500 บาทถึง 2,600 บาทประมาณเนี่ยผมจำราคาได้ไม่แน่นอนนะครับจะมีที่เดียวที่ขายนั่นก็คือร้านยานอวกาศนั่นเองนะครับอยู่ที่มาบุญครองจะเป็นร้านไหนเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนคงรู้กันแล้วล่ะซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะมีของอยู่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากที่เห็นในใบราคาเขาเนี่ยเขาจะไม่โชว์ไว้เลยว่ามีรุ่นนี้ใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาลายแทงอยู่ได้นะครับร้านอวกาศไม่ใช่ชื่อนี้นะคล้ายๆแบบนี้ครับร้านยานอวกาศลองไปหาดูได้นะครับวันนี้ผมพัด Particle Review ลาไปก่อนฝาก Subscribe Channel นะครับแล้วก็ไลค์ตัว Facebook เพจของเราด้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารรีวิวต่างๆรวมถึงเว็บไซต์ particlereview.com ด้วยวันนี้ผมพัดลาไปก่อนสวัสดีครับ Can withstand the arrows of the sun shall rise again.